โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะก็สำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่แปลกเลยนะครับที่ผมจะเทรดแพ้นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเป็นไซด์เวย์เยอะมากหรือกราฟบางคู่ก็เหวี่ยงเยอะมากนะครับทำให้ล่าสุดนะครับวันนี้เองนะฮะขาดทุนไปนอนเนาะนะฮะ150เหรียญนั่นเองนะครับหรือก็คือล้างพอร์ตไปหมดเลยนะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งที่อุตสาหปั้นมาถึง8 EP นั่นเองนะครับมาถึง EP ที่9พอร์ตแตกนะครับล้างพอร์ตเลยนะครับพอร์ตเหลือศูนย์เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับผมจะมาเทรดเอาคืน150เหรียญที่ผมเทรดล้างพอร์ตไปวันนี้แหละนะครับกลับมาให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้2ภารกิจนะครับก็คืออย่างแรกเอาคืน150เหรียญที่ขาดทุนไปวันนี้กลับมาให้ได้ก่อนหลังจากที่เอาคืน150เหรียญนี้มาได้แล้วนะครับต่อไปก็จะทำกำไรให้ได้อีก15เหรียญด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับวันนี้2เป้าหมายนี้จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นั่นเองนะครับก็อย่างแรกต้องเอาคืน150เหรียญที่แพ้ไปกลับมาให้ได้แล้วก็อย่างที่2นะฮะทำกำไรให้ได้อีก15เหรียญนะครับหลังจากที่คืนทุน150เหรียญที่แพ้ไปวันนี้กลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปลุยกันเลยครับมาดูกันเลยนะฮะว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่100เหรียญนะครับก็ผมจะเทรดออเดอร์ละ30เหรียญแล้วกันนะครับซึ่งไม่ได้เทรดออเดอร์ละ30เหรียญสินะครับคือผมตั้งใจว่าจะเทรดออเดอร์แรก30เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเทรดชนะนะครับออเดอร์แรก30เหรียญนะครับผมจะเอามาเทรดต่อในออเดอร์ต่อไปแล้วก็เอากำไรที่ได้จากออเดอร์แรกนะครับอีก24เหรียญเนี่ยเอามาบวกด้วยเลยนะครับก็คือออเดอร์ต่อไปก็จะเทรดที่54เหรียญนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทรดชนะอีกนะครับมันก็จะได้กำไรมาอีกประมาณ 43.2 เหรียญ นะครับผมก็จะเอา 43.2 เหรียญ นี้มาบวกกับ54เหรียญ นี้แล้วก็เทรดต่อในออเดอร์ที่3อีกนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประมาณ 97.2 เหรียญ นะครับซึ่งถ้าผมคำนวณเอาไว้ไม่ผิดนะครับถ้าผมเทรดตั้งแต่ออเดอร์แรกจนถึงออเดอร์ที่3แล้วชนะลวดแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ผมก็จะคืนทุน150เหรียญ นะครับที่ผมขาดทุนไปวันนี้กลับมาได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมชนะ3ไม้รวดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปไม้ที่4นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเอา77เหรียญมาบวกกับ97เหรียญด้วยนะครับแต่ว่าไม้ที่4ผมจะไม่ได้เอามาทบทั้งหมดนะครับไม้ที่4ผมก็จะเทรดแค่ประมาณ100เหรียญก็พอนะครับไม่สิมันไม่ใช่100เหรียญนี่ว่า90 70บวก90ได้160นะครับเบอร์ๆแล้วฮะดึกๆเริ่มเบอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่4ของผมในคลิปนี้นะครับซึ่งออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่160เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะนะครับก็พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญมันก็จะเติบโตมาเป็น372เหรียญกับอีก96เซนเลยนั่นเองนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถจะทำกำไรมาได้ถึง272เหรียญกับอีก96เซนเลยนั่นเองนะครับถ้าผมสามารถทำตามระบบนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็คือชนะลวด4ไม้นี้ได้สำเร็จแล้วก็ไม้ที่4เทรดที่160เหรียญนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายนะครับก็มาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมตั้งเป้าหมายใหญ่อย่างนี้ในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงกลางวันผมไม่ได้เทรดเลยนั่นเองนะครับก็เลยวันนี้มันก็เลยจะขาดรายได้อยู่พอสมควรใช้คํานี้แล้วกันนะครับก็จะขาดรายได้อยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยไหนๆรอบดึกก็มาเทรดเอาคืนแล้วทั้งทีนะครับก็ตั้งเป้าหมายใหญ่ไปเลยนะครับจะได้แบบว่าคืนทุนที่ขาดทุนไปวันนี้แล้วก็จะได้มีอันนี้ด้วยนะครับจะได้ทํากําไรในส่วนของวันนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์ทันทีเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะตอนนี้ตัดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจบแท่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าถ้าแท่งนี้ยังไม่จบนะครับเส้นสโตคาสติกมันยังมีโอกาสจะออกได้อยู่นั่นเองนะครับถ้าจบแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ไปเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคอุ๊ย
ตอนจบกราฟแท่งนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นนะครับแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกดันวกกลับไปตัดลงเหมือนเดิมเฉยเลยนะครับเริ่มต้นมาก็หวาดเสียวเลยนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้น่าจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้โอเคผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคเริ่มต้นมาได้สวยเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับออเดอร์ที่1ที่ผมชนะนะครับก็ส่งผลให้ผมได้กำไรมาอยู่ที่ 24.6 เหรียญนะครับผมก็จะเอา 24.6 เหรียญนี้มาบวกกับ30เหรียญนะครับแล้วก็จะเทรดในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับออเดอร์ต่อไปก็จะเทรดที่ 54.6 เหรียญนั่นเองนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลบไอ้ตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับตอนนี้ก้าวแรกผ่านมาได้ด้วยดีแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีก3ก้าวนะครับสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้โอเคนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยนะตอนนี้เส้นสโตคาสติกหุบมาใกล้กันแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่โอเคถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับอุ้ยผมก็จะเตรียมเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าจบแท่งนี้แล้วยังตัดขึ้นอยู่ก็จะเทรดขึ้นในแท่งหน้าเลยนะครับโอ้โหน่าจะยังไม่ตัดนะครับอุ้ยตัดแล้วตัดนิดนึงนะตัดนิดนึงอีกแล้วออเดอร์แรกเมื่อกี้ก็ตัดนิดนึงนะฮะโอ้โหอะไรครับนี่โอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกกราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นต่อเนี่ยมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นนะครับตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายกราฟจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากจริงไหมนะครับโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับกราฟกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากจริงๆนะครับก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมนี้ชนะนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนะครับเติบโตมาถึง 68.28 เหรียญแล้วนะครับก็คือเป็นกำไรที่มาจากการที่ผมเอากำไรที่ได้จากไม้ที่1นะครับมาออลอินเนาะรวมกันกับเงินทุนในไม้ที่1แล้วก็เทรดไปในออเดอร์ที่2นี้นั่นเองนะครับแล้วออเดอร์ที่2นี้ก็ดันเทรดชนะนั่นเองนะครับเลยส่งผลให้กำไรที่ได้เนี่ยมันโหเยอะมากเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับก็ออเดอร์ที่3จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อเลยนะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่98.28 เหรียญ นะครับก็อันนี้คือจำนวนเงินที่ผมจะเทรดในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือว่าจะตกหมาตายซะก่อนไปลุยกันในออเดอร์ที่3กันเลยครับเพิ่งตัดนะครับเส้นสโตคาสติกเพิ่งตัดลงตอนกราฟแท่งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้จบแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคลุย
โอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่3นะครับอีก1ก้าวสำคัญของชาเลนจ์ปั้นพอร์ตเทรดเอาคืนในคลิปนี้นะครับก็สำหรับออเดอร์ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่เห็นนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเริ่มเข้ามามีผลมากพอสมควรแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับณช่วงนี้เขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟน่าจะวิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับสำเร็จมาแล้วทั้งหมด3ก้าวนะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญ นะครับให้เติบโตขึ้นมาเป็น248เหรียญกับอีก87เซนได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้หรืออีก2เหรียญ นะครับผมจะเอาคืน150เหรียญที่ผมขาดทุนไปวันนี้กลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ออเดอร์ที่4กันเลยนะครับอย่างที่คุยกันไว้เมื่อต้นคลิปออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่160เหรียญ นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่4จะชนะไหมนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับถ้าชนะก็ทุกอย่างที่ทำมานะครับจะเติบโตไปอีก1ขั้นทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นะครับถ้าเกิดย้ำว่าถ้าเกิดว่าแพ้นะทุกอย่างที่ทำมาก็จะหายไปหมดเลยเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำไรที่ผมทำได้มาทั้งหมดก็คือ148เหรียญใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมเทรดออเดอร์นี้เนี่ยผมเทรดถึง160เหรียญเลยซึ่งถ้าแพ้เนี่ยก็เท่ากับผมขาดทุน148เหรียญที่ผมเพิ่งทำกำไรได้เนี้ยไปหมดเลยนะครับแล้วก็แถมขาดทุนเพิ่มอีกอยู่ประมาณ12เหรียญด้วยนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับอีก9เดียวนะฮะสำหรับเทรดเอาคืนใน EP นี้จะทำได้ไหมนะครับไปลุยกันในออเดอร์ที่4ในคลิปนี้กันเลยครับอุ๊ยโอ้โหเข้าออเดอร์ทันอยู่นะครับโอเคโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์นี้มั่นใจมากว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับก็เปิดมาเจอพอดีนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับว่ากราฟกลับตัวขึ้นได้มีคุณภาพมากนะครับเขาวิ่งไต่ระดับมีสวิงไฮสวิงโลกลับตัวขึ้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการยกโลขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องกับตัววิ่งขึ้นนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมีคุณภาพได้แล้วนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นเลยเนาะมีคุณภาพมากๆเลยนะครับยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสวิงไฮสวิงโลชัดเจนนะครับแล้วก็กราฟนะช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับก็โอเคนะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามที่ตั้งใจไว้เลยครับปุ๊บมือ yes นะฮะโอเคครับผมก็เป็นอีก1วันที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโอเคก็ในออเดอร์ที่4คิดว่าจะแพ้แล้วนะครับคือกราฟโยกไปโยกมานิดเดียวเองนะครับแต่สุดท้ายเฮือกสุดท้ายเนาะโอเคนะครับกราฟยังปิดเหนือออเดอร์ที่ผมเทรดอยู่นะครับกราฟยังคงวิ่งขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้อยู่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคแรงซื้อมีเยอะมากจริงๆนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวกราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะครับเห็นไหมเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ว่ากันอีกทีนะครับอาจจะชนะออเดอร์นี้ด้วยแต้มบุญที่มีมาก็ได้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเทรดครบแล้วทั้งหมด4ออเดอร์นะครับก็
สุดท้ายนะครับผมทำกำไรมาได้รวมทั้งหมดอยู่ที่276เหรียญกับอีก87เซนเลยนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือมันสุดยอดจริงๆนะฮะมันสุดยอดจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ถือว่าก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมนอกจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญนะครับเติบโตมาถึง376เหรียญกับอีก87เซนเลยนั่นเองนะครับหรือว่าเติบโตมาจากการที่ผมทำกำไรได้276เหรียญกับอีก87เซนนี้เลยนั่นเองนะครับก็วันนี้เนาะเรคคอร์ดนะครับเทรด4ออเดอร์ชนะรวด4ออเดอร์นะครับก็ทำกำไรมาได้276เหรียญกับอีก87เซนนะครับสำหรับ276เหรียญกับอีก87เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาททวนนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลลัพธ์ที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอา276เหรียญนี้นะครับไปลบกับที่ผมขาดทุนก่อนหน้านี้มา150เหรียญนะครับจะเท่ากับว่ากำไรที่ผมได้จริงๆวันนี้นะครับก็คือแค่126เหรียญ นะครับซึ่งสำหรับ126เหรียญก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวกรอกตัวเลขก่อนนะครับนี่นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3,800 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับชื่นใจมากนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับกำไรทั้งหมด 3,800 บาทนี้นะครับหรือ126เหรียญนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะนี่เลยนะครับทุกคนดูตรงที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับสำหรับเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดในวันนี้นะครับในการเทรดในคลิปนี้นะครับอยู่ที่46นาทีนะครับตีเป็น45นาทีเฉยๆนะครับเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยเรายังพูดเปิดคลิปกันซึ่งมันกินเวลาไปเยอะพอสมควรนะครับก็ตีไปประมาณ45นาทีเฉยๆนะครับนี่เลยนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้ในการเทรดไปทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะครับ45นาทีนะครับเทรดไป4ออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวลบอันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นออเดอร์คำนวณเฉยๆนะครับเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับก็ชนะรวด4ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรมาได้276เหรียญ นะครับเอาคืนที่ขาดทุนไป150เหรียญวันนี้ได้สำเร็จนะครับแถมได้กำไรมาอีก126เหรียญด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับชื่นใจนะครับชื่นใจมากพอสมควรนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอ้อแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนถามนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดในคลิปนี้คือเทคนิคอะไรนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองศึกษาเทคนิคนี้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่ผมสอนเกี่ยวกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับสอนอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะฮะสามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าชอบคลิปของผมนะครับและอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.